อนอนงร่ำให้เปิดใจน่าชื่นอกรมทนถึงที่สุดกูไม่กลับตัวเองก็ผิดรับเคยเจอสาวอีกฝ่ายอนอนงปัญญาวงครับอดีตนางสาวไทยมาร่วมงานผลิตภัณฑ์นมผึ้งชนิดหนึ่งครับในฐานะที่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์หลังจบงานครับได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งน้ำตาถึงเรื่องประกาศหย่า กับสามีจบชีวิตรัก26ปีแจ้งปมมือที่3ทำลายชีวิตคู่รวมถึงประเด็นที่ถ่ายภาพเซ็กซี่ถูกมองว่าทำไปเพราะประชดรักอดีตสามีผู้สื่อข่าวครับถามว่าสาเหตุของการหย่าร้างอนอนงครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องที่ออกมาบอกว่าหย่ามันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเราก็เริ่มรู้แล้วว่าสามีเรามีใจให้คนอื่นแล้วในความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่เราแต่งงานกันในความรู้สึกของออนเราก็ได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งงานกับคนนี้นะแล้วก็ตั้งแต่คบหาดูใจกันมาก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรแล้วเชื่อว่าการที่เราได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสามีเราเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้วพอเราได้ทราบสาเหตุแล้วได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่เริ่มคบกับอดีตสามีออนก็ชัดเจนว่ามันมีมาเป็นสเต็ปคือเริ่มจากการเป็นแฟนคบกันมา4ปีแล้วมั่นพอมั่นเสร็จแล้วก็แต่งงานพอแต่งงานแล้วก็วางแผนที่จะมีลูกการที่เราคบใครคนหนึ่งแล้วเราก็เปิดใจรับเขาเราก็ต้องรู้ทั้ง2ฝ่ายว่ามีความต้องการยังไงแล้วมีอุปนิสัยใจคอยังไงบ้างมันก็ทำให้เวลาเหล่านั้นรู้ว่าสามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมาคุยกันแล้วก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานเราก็จะบอกกันว่าถ้าสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้บอกถึงสาเหตุแล้วบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันพอเริ่มสักประมาณ2ปีเศษเราก็เริ่มรู้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่สามีเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่อาจจะใช้เวลาโทรศัพท์อาจจะแปลกๆกับบ้านดึกจากที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันมีกินเลี้ยงเอาติ้งเราก็จะไปกับเขาตลอดแต่ว่าพอระยะหลังๆพอเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันก็เริ่มจางหายไปความรู้สึกเราก็เริ่มรับรู้ได้เราก็มาคุยให้เวลาว่าเราสามารถปรับจูนให้เหมือนเดิมได้ไหมมันก็มีระยะเวลาเป็นตัวให้เราได้คิดได้พูดคุยกันด้วยแต่ออนเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนแรกทำไมถึงไม่แก้ไขให้มันกลับมาเหมือนเดิมด้วยอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะมีข้อบกพร่องแล้วเราปล่อยผ่านไปเลยคิดว่าเราไม่ได้ตามจิตเขาไม่ได้ตามไปหึงหวงเขามันกลับกลายเป็นว่าเขาสามารถไปได้อย่างสบายมากกว่าผู้สื่อข่าวครับเลยถามว่าสาเหตุหลักคือมือที่3ก็น่าจะใช่แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้คุยกันแล้วว่าออนไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขามีคนใหม่เข้ามาเมื่อคุยกันไม่มีใจให้กันแล้วก็ไม่สามารถปรับจูนหากันแล้วเราก็ควรแยกทางกันโดยดีแล้วทุกวันนี้แม้ว่าหลังจากเราเซ็นเอกสารใบหย่าอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้แยกกันอยู่ประมาณ2ปีแต่ว่า2ปีที่ผ่านมายังอยู่บ้านเดียวกันอยู่เรายังรับผิดชอบความเป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งถ้าออนมีถ่ายละครไม่ได้ไปรับส่งลูกเขาก็จะทำหน้าที่ดูแลไปรับไปส่งลูกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลลูกเลยหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ไม่สามารถตัดขาดได้แต่ว่าหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยาเมื่อคนใดคนหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็อาจจะจบสิ้นลงได้แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงอยู่ค่ะออนเองคิดว่าตัวเองก็มีส่วนผิดที่ทำให้สามีเราไปมีบุคคลที่3ได้แต่เราไม่อยากพาดพิงดีกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคน2คนเขาคุยกันในเมื่อออนตัดสินใจยุติเส้นทางที่เราเดินคู่กันไปกับอดีตสามีแล้วก็ควรยุติแค่นี้จากนี้ไปเขาจะมีใครจะเปิดตัวจะแต่งงานใหม่ก็เป็นเรื่องของอดีตสามีออนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการคบหาดูใจกับผู้ชายคนหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วออนบอกว่าใช่ค่ะ 2-3 ปีที่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันในเมื่อเขามีคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้มีใจให้กับเราแล้วเราก็ไม่อยากไปยื้อเขาไว้ทำไมถึงตัดสินใจหย่าช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้โอกาสมากพอสมควรแล้วค่ะผู้หญิงก็ต้องก้าวต่อไปแล้วออนก็อยู่ในสังคมเบื้องหน้าเวลาเราไปไหนคนก็จะถามถึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสามีเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่สามารถจะน่าชื่นอกตมได้เราก็อยากจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงชัดเจนและถูกต้องที่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าออกมาประกาศแบบนี้แล้วไม่ถนอมน้ำใจลูกเลยแต่เราได้คุยกับลูกแล้วลูกจะ12กับ14ขวบเราคุยด้วยเหตุผลพ่อก็ยังทำหน้าที่ของพ่อแม่ก็ยังทำหน้าที่ของแม่อยู่นะแต่การที่เราไปกันไม่ได้คือการที่พ่อกับแม่จะรักกันในแบบที่ลูกเคยเห็นเมื่อก่อน
แสดงว่า2ปีที่ผ่านมาเขาพยายามปรับแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นคือตัวออนเองก็ยังอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่อดีตสามีพี่ออนมากกว่าว่าเขาไม่สามารถกลับมาเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วเราเองก็ไม่อยากจะยื้อให้เขากลับมาอยู่กับเราทั้งที่เขาก็อยากไปจบแบบนี้มันน่าจะดีที่สุดผู้สื่อข่าวครับถามว่า2ปีที่ผ่านมาต้องทนขนาดไหนตอนที่เราเป็นแม่เราก็ทนแต่เรารู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันเมื่อเราหักลบไปแล้วออนก็ยังขอบคุณที่ยังมีลูกที่น่ารักเห็นว่ามือที่3เป็นคนใกล้ตัวเขาไม่ขอพาดพิงดีกว่านะก็อาจจะตามนั้นพอรู้คืออาจจะเคยเห็นหน้าเขาแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตามอะไรไม่รับรู้เลยว่าตอนนี้เขาจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ก็เป็นคนในออฟฟิศเดียวกันอดีตสามีมีขอโทษไหมก็มีขอโทษมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นลูกอยู่กับพี่ออนใช่ไหมลูกอยู่กับออนแต่เราก็ยังช่วยดูแลในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในบางครั้งที่อาจจะต้องให้พ่อไปส่งเรียนพิเศษคือเราไม่ได้จบแบบทางใครทางมันคือเราก็ยังมีลูกเหมือนเราแยกกันอย่างชัดเจนซึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้ออนอาจจะมีเทพบุตรหรือผู้ชายคนใหม่เข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเราเองคือเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมสุขภาพจิตที่ดีสิทธิ์เลี้ยงดูลูกตามกฎหมายอยู่ที่เราใช่ไหมอยู่กับออนค่ะเพราะออนเชื่อว่าในอนาคตหากลูกจะต้องทำอะไรสักอย่างทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการเดินทางไปจนถึงการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันเกี่ยวกับอนาคตของลูกซึ่งออนสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าออนจะไม่ให้เขาทราบเลยนะคะเพราะออนก็ไม่ได้จะตัดขาดเขาจากลูกเพียงแต่ออนสามารถที่จะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายได้ก็เท่านั้นเองส่วนตัวเขายังไงสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วเพราะเขาคือพ่อของลูกเป็นการตกลงกันที่ชัดเจนใช่ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยและมีเอกสารยืนยันทั้งหมดเรื่องการดูแลลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราสองคนทั้งตัวออนและอดีตสามีค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเราถือว่าเต็ม 100% แล้วใช่ไหมถามว่าเสียใจมันก็เสียใจแต่ว่าออนเป็นแม่ออนไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นน้ำตาร้องไห้ออนจะพยายามทำที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้และก็คิดว่ากว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็อดทนมาถึงที่สุดแล้วเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็จริงๆออนก็ไม่อยากร้องไห้เลยเพราะไม่อยากจะให้ลูกเห็นคือเราก็คิดว่ามันมาสุดทางจริงๆและเราเองก็อยากจะมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพทางจิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมาคอยระแวงหรือกังวลเวลาคุยกับใครแสดงว่าที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วมีข้อบกพร่องเดียวคือการไม่ตามจิกตามหึงหวงก็อาจจะมีบ้างน่าจะเป็นประมาณนั้นค่ะความไว้วางใจที่เราเคยมีให้เราไม่เคยรู้เลยมันมารู้ก็คือมันกูไม่กลับแล้วแค่นั้นดีกว่าค่ะ26ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเสียดายเวลาไหมไม่ได้เสียดายเวลาค่ะเพราะที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็มีอะไรที่สวยงามเกิดขึ้นอย่างน้อยๆมีลูก2คนที่น่ารัก2คนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่วูบเดียวค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารักลูกๆเองก็ให้กำลังใจเรายังไงบ้างอ่อนอนงเธอน้ำตาไหลร้องไห้ครับลูกก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่ลูกก็รักแม่ผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าตอนนี้เขาได้ย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วแยกบ้านกับสามีโดยสิ้นเชิงค่ะเรายังอยู่บ้านเดิมแต่สามีย้ายไปค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลลูกให้มีความสุขและเราก็เข้มแข็งก้าวยังอนาคตข้างหน้าต่อไปขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้กำลังใจเพราะวันที่โพสต์ไปก็คิดว่าเราชัดเจนแล้วที่เราหย่าเพราะอะไรไม่คิดว่าจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เขาคิดว่าเหตุผลชัดเจนแล้วเราเลยอยากให้มันหยุดแค่นี้ก็พอมีหลายคนให้กำลังใจอยากจะขอบคุณอะไรไหมขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่โพสต์ Instagram ทุกคนให้กำลังใจหมดเลยก็เลยมีความรู้สึกคนที่รักเราจริงๆไม่เคยเห็นหน้าก็ส่งกำลังใจมาให้ขอบคุณผ่านสื่อด้วยทั้ง Instagram LINE Facebook รวมถึงพี่ๆที่นำเสนอข่าวคอมเมนต์ต่างๆในสื่อทุกๆสื่อขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่ให้กำลังใจส่งมาในอินบ็อกซ์ก็จะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวครับถามถึงเซตภาพรูปเซ็กซี่ที่ออกมามันเป็นการทำงานที่วางไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่คิดว่าจะเป็นช่วงจุดนี้ที่เรามีเซตเอกสารเพราะเราเองก็อยากยื้อไปสักพักเพื่อที่จะได้ซาเพราะเราวางแผนเซตภาพมาก่อนนี้ด้วยซ้ำพรีเซนเตอร์แบรนด์อื่นก็จะมีถ่ายแบบนี้เหมือนกันงานที่เข้ามาก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็ฝากงานละครมีด้วยกัน4เรื่องทั้งช่อง7ช่อง3 PPTV ฝากเป็นกำลังใจให้ออนด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เรียกเราใช้ไปทำงานมีการยื้อเซ็นเอกสารเพื่อไม่ให้กระทบงานไหม
ใช่ๆด้วยค่ะแต่ไหนๆมันก็มาสักพักแล้วก็ควรจะให้มันสิ้นสุดเพราะด้วยความที่ไม่มีข่าวอะไรมาเลยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ของออนเวลาเราไปออกสื่อข้างนอกคนก็จะถามเราเลยชัดเจนกับตรงนี้เลยจะดีกว่าก็เลยโพสต์ลง Instagram ของตัวเองจริงๆเรามีความรู้สึกว่าพอพูดว่าแยกกันโดยที่อะไรต่างๆนานาคนก็จะบอกว่าต้องมีมือที่3แต่พอเราบอกแบบนี้ปุ๊บทำไมถึงยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันจบเพียงเท่านี้อยากให้อดีตสามีและทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนนึงก็ไม่อยากให้เกิดในชีวิตคู่น้องๆก็ได้เห็นว่าเป็นยังไงตั้งแต่27ปีในวงการผู้สื่อข่าวครับถามว่าปิดตายเลยไหมเรื่องหัวใจออนบอกว่ายังไม่ปิดแล้วกันออนถึงหัวรอครับเปล่าหรอกค่ะเราพยายามอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าก็ใช้หลักธรรมมาเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราคิดว่าไม่จากเป็นก็จากตายอันไหนไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเราเราทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดจะดีกว่ามีอนาคตของลูกเป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันร่วมกันกับลูกซึ่งตัวอดีตสามีเองเขาก็ยังคงดูแลลูกเหมือนกันแต่ให้เขามีความสุขในแบบของเขาเราก็มีความสุขในแบบของเราค่ะที่เราถ่ายเซ็กซี่คนนึกว่าประชดรักไม่ได้ประชดรักเลยค่ะเพราะถ้าพูดถึงว่าถ้าประชดรักแล้วมาถ่ายเซ็กซี่คือก่อนหน้านี้หลังจากคลอดลูกคนที่1คนที่2ก็มีถ่ายภาพชุดว่ายน้ำเลยค่ะก็จะมีบางสื่อแบบว่าเอ๊ะเป็นเพราะไม่เรียบร้อยหรือเปล่าสามีถึงมาขอยาก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนที่ถ่ายภาพชุดว่ายน้ำเซ็กซี่ยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องยาแล้วอยากโชว์คือไม่ใช่เลยค่ะเพราะโดยปกติเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วค่ะออนอนงปัญญาวงศ์เธอกล่าวครับเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับแบบจอใจของออนอนงปัญญาวงศ์ครับที่ได้มาเปิดใจให้เราได้ฟังกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ